ตัวละครลับซัดกันนัวหลังทีเคหยาโยเกิร์ตดีเจเพชรจ้าเผยเจอแบบนี้ต้องอยู่เฉยๆดราม่าไม่หยุดตัวละครลับซัดกันนัวหลังทีเคหยาโยเกิร์ตพิธีกรดังเพชรจ้าออกความเห็นเจอแบบนี้ต้องอยู่เฉยๆเป็นประเด็น Talk of the Town มาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนสำหรับเรื่องรักร้าวของอดีตสามีภรรยาพิธีกรหนุ่มชื่อดังทีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชุมที่เซ็นใบหย่าเรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดรายการทัวร์มาลงนำประเด็นดังกล่าวมาพูดถึงในรายการเพราะว่าหลังจากที่คู่สามีภรรยาคนดังหย่ากันก็มีตัวละครโดยรอบออกมาทั้งซับพอร์ตทั้งฟาดกันนัวเริ่มตั้งแต่มีการเปิดวาร์ปนางแบบสาวชาวเวียดนามโจลี่เหงียนที่ถูกชาวเน็ตโยงเป็นมือที่สามที่ทำความสัมพันธ์ทีเคโยเกิร์ตซึ่งทางบริษัทต้นสังกัดของโจลี่เหงียนได้โพสต์แสดงความเสียใจและออกตัวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ทางบริษัทยังได้รับข้อมูลบนเว็บไซต์สื่อออนไลน์ที่เป็นการดูหมิ่นและใส่ร้ายการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโจลี่เหงียนจะดำเนินคดีต่อไปในขณะที่กาละแมพัชรศรีเบญจมาศอดีตแฟนเก่าของดีเจหนุ่มทีเคส่งพลังหญิงเพื่อนหญิงแทรกไลฟ์สดซัพพอร์ตโยเกิร์ตเต็มที่ชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งดีงานนี้พี่ชายแท้ๆของทีเคหนุ่มชนละทิศเข็มเพชรได้โพสต์ลอยๆว่าชะนีเก่าที่เข้ามาเผือกอยู่เฉยๆดีกว่ามั้งเดี๋ยวตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอนพจมานลิงหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ในคอนโดจะลำบากดับไปแล้วหรืออยากดังอีกพร้อมกันนี้ยังมีแชทจากฝั่งพี่ชายทำนองว่าน้องชายของตนโดนสูบทางฝั่งโยเกิร์ตยังไม่ย้ายออกจากบ้านสักทีสร้างความสงสัยให้หลายๆคนซึ่งพจน์อานนท์หนึ่งในพิธีกรได้สอบถามความเห็นจากสองพิธีกรหนุ่มอย่างเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยกับอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบทีเคนั้นจะทำอย่างไรเพชรจ้าออกปากคงต้องอยู่เฉยๆหรือไม่อย่างนั้นก็เคลียร์แบบแมนๆทำอะไรผิดก็พูดออกมาให้หมดให้จบจะได้ไม่ต้องคุยแค่เกาอีกอยู่กับตัวเองตั้งใจทำงานอยู่กับคุณแม่ไปเงียบๆด้านอาร์ตถ้าสมมุติเฉยๆนะถ้าพี่ทีเคคบโจลี่เหงียนจริงและมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นและผู้หญิงห่างไปผมว่าพี่ทีเคเขาเศร้าเพราะด้วยความที่ห่างกันและโดนทั้งสองฝ่ายไม่เหลือโลกสักใบแต่สิ่งที่พี่พีเคทำได้ดีสุดคือต้องอยู่กับตัวเองสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ภูมิธรรมยินดียิ่งลักษณ์คดีจบพร้อมไปรับหากกลับไทยย้ำต้องคืนความเป็นธรรมภูมิธรรมยินดียิ่งลักษณ์คดีจบเชื่อประชาชนพร้อมต้อนรับกลับหากกลับไทยแต่จะกลับมาแบบไหนยังไม่มีใครทราบยันต้องคืนความเป็นธรรมคดียึดทรัพย์เมื่อเวลา 9:10 น.วันที่5 มีนาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติยกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับพวกในคดีจัดโรดโชว์240 ล้านบาทว่าอยากให้เข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้ต้องจัดการให้สมดุลพอดีไม่อย่างนั้นคนประมาทได้ตนตอบแทนนะสอบยิ่งลักษณ์ไม่ได้ว่าจะกลับเดินทางกลับมาไทยเลยหรือไม่เนื่องจากลูกท่านก็เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็แล้วแต่ท่านนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าตนคิดว่าปัญหาของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเบาที่สุดไม่ว่าเรื่องจำนำข้าวซึ่งจริงๆยังต้องพิสูจน์อีกหลายอย่างก็ดีหรือเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งก็ได้รับการตัดสินจากศาลแล้วว่าไม่มีปัญหาซึ่งเป็นประเด็นเดียวกับที่ตนเคยพูดว่าก็ต้องให้กำลังใจเขาเพราะหากเป็นเช่นนี้เรื่อยๆคนก็จะไม่กล้าทำอะไรเลยที่ท่านคิดเรื่องอนาคต2020เพื่อให้คนเข้าใจนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆ
เป็นเรื่องที่อยากจะบอกคนไทยว่าต้องคิดไปให้ไกลอย่างน้อย 10-20 ปีและอยากให้ประชาชนได้รับรู้แล้วมีสื่อมวลชนมาช่วยก็อยากให้กำลังใจส.ยิ่งลักษณ์ก็อยากให้กลับถ้ากลับมาได้เพราะแฟนคลับหรือประชาชนที่เคยเห็นและพึงพอใจกับผลงานของท่านก็อยากให้ท่านกลับมาเร็วๆตนก็รอต้อนรับเมื่อถามว่าจะต้องเตรียมชี้แจงให้กับประชาชนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์อาจจะกลับมาในลักษณะเหมือนกับที่นายทักษิณกลับมาหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ามาแบบไหนไม่มีใครทราบจะเอาไปเปรียบเทียบกับนายทักษิณก็ไม่ได้เพราะคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นคดีที่ถูกกล่าวหามีน้อยคดีหลายคดีก็คลี่คลายไปคดีที่ท่านเยียวยาวีรชนก็จบไปแล้วคดีที่ท่านใช้สื่อจัดนิทรรศการก็จบแล้วเรื่องจำนำข้าวก็จบแล้วหลายคดีจบแล้วโดยบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจะจัดการยังไงก็ยังเป็นปัญหาอยากให้รับฟังและคืนความเป็นธรรมให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์เมื่อถามว่าการที่อดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนอยู่ในไทยจะส่งผลทางการเมืองอย่างไรหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ามันไม่เกี่ยวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องการคืนความเป็นธรรมให้คนถ้าคนไม่ผิดเราจะมาตั้งเงื่อนไขทางการเมืองก็ไม่สมควรในกระบวนการที่เคยเรียกร้องให้ท่านพิสูจน์ท่านก็พิสูจน์ตัวเองมาตามลำดับเมื่อคดีมันจบแล้วแสดงว่าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเป็นเรื่องความเข้าใจผิดแล้วจะไม่ให้โอกาสท่านได้กลับประเทศการตั้งถามว่ากลับมาแล้วจะมีผลทางการเมืองอย่างไรนี่ไม่ถูกต้องมันไม่ได้เริ่มจากจุดที่ถูกต้องมันต้องเริ่มจากท่านได้รับความยุติธรรมหรือไม่ท่านผิดจริงหรือไม่เมื่อท่านไม่ผิดท่านไม่ได้รับความยุติธรรมก็คืนความยุติธรรมให้กับท่านแล้วยังจะตั้งคำถามอีกคงจะอคติมากไปแค้นที่สุดแม่ลี่ต้องพาแก้มบุ๋มพบหมอโรคจิตหลังนางเอกดังสั่งปลดลั่นคุณเกลียดพวกฉันทำไมแค้นที่สุดแม่ลี่ต้องพาแก้มบุ๋มหาหมอโรคจิตทั้งแม่ลูกหลังถูกนางเอกดังสั่งปลดแก้มบุ๋มนั่งร้องไห้รอเป็นปีเพื่อละครนี้ลั่นคุณเกลียดพวกฉันทำไมกรรมใครกรรมมันแม่ลี่สริญญาคุณแม่สุดแซ่บของแก้มบุ๋มปริยาด้ามาออกรายการร้ายได้อีกล่าสุดเล่าเรื่องร้ายๆในชีวิตแบบไหนที่ร้ายที่สุดแม่ลี่เผยแก้มบุ๋มเคยเล่าเราเดินทางมาเพื่ออยากเล่นละครวันหนึ่งเราไปอยู่ค่ายหนึ่งแก้มบุ๋มจะได้เล่นละครกับพวกที่เขาสนิททั้งหมดแต่มีนางเอกคนหนึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปหาหมอโรคจิตกันทั้งสองคนเลยเพื่อเอายามาดับว่าหยุดนะเราเดินทางของเรามาจนเส้นสุดท้ายที่เราจะได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วเห็นตัวตนของเราการเปลี่ยนนางเอกกะทันหันอันนี้คือพูดจากหัวใจนะว่าปลดแก้มบุ๋มกลางคันเพราะนางเอกไม่ชอบถ้ามีแก้มบุ๋มเล่นด้วยคุณลองคิดดูลูกกลับมาบ้านมานั่งร้องไห้แล้วฉันวิ่งทั้งชีวิตแล้วลูกฉันรอเป็นปีเพื่อจะเล่นละครนี้คุณเกลียดพวกฉันทำไมในเมื่อไปแคสโฆษณามี100ครั้งคุณได้90ครั้งแล้วพวกฉันไม่ได้เลยแล้ววันหนึ่งฉันไม่เอาตังก็ได้แต่คุณมัสกัดฉันทำไมแค้นที่สุดเอาลูกตั้งแต่12มาเล่นละครวันหนึ่งมีที่เขาใหญ่เขาเป็นนางเอกแล้วเขาสกัดแก้มบุ๋มโดยที่แก้มบุ๋มไม่ได้เล่นลูกมานั่งร้องไห้บุ๋มเล่าให้เราฟังเราก็ไปที่ค่ายเลยขอลาออกเพราะเราไม่ใช่ดาราเราเป็นคนขายของแล้วจะรวยคุณก็ไม่ให้เราออกคุณก็ดองเราไว้ถามว่าเราเจ็บไหมสองคนแม่ลูกทำข่าวเราก็แพ้เราสองแม่ลูกทำไงไปหายากินจบแต่แก้มบุ๋มเป็นคนดีแม่เราดังเพราะเขานะเราจะไม่ทรยศใครนอกจากหมดสัญญาเมื่อถามว่าแล้วนางเอกคนนั้นยังโลดแล่นในวงการไหมแม่ลี่ตอบว่าก็เหมือนแม่มดไปแล้วมังกุยขอโทษค่ะก็กรรมใครกรรมมัน